ตอนนี้ตังเหลือตั้ง50 บาทแต่ทุกคนดูของในมือผมดิเต็มไปหมดเลยคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเงิน3 ดอลลาร์เนี่ยสามารถซื้ออะไรได้บ้างที่ตลาดริมเขื่อนมาร์เก็ตนราธิวาสครับทุกคนใช่ผมบอกเลยนะว่าสามารถซื้อของได้เยอะเพราะว่าที่เนี่ยราคาไม่แรงมากซึ่งวันที่ผมถ่ายนะฮะ1 ดอลลาร์เนี่ยเท่ากับ33 บาทนะทุกคน3 ดอลลาร์ก็ตีไป99 บาทก็100 บาทไปเลยฮะทุกคนนะก็เนี่ยเราจะซื้อด้วยเงิน100 บาทนะฮะก็มาดูกันว่า3 ดอลลาร์หรือ100 บาทซื้ออะไรได้บ้างที่นี่นะฮะมาเข้ามาเลยเบ๊ครับอันนี้ขายยังไงนะครับ30 ทุกอย่างใช่ไหมครับโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยทุกคนน่าทานมากนะกลิ่นหอมมากเลยนี่ผมเอานี่แล้วกันน่าทานมากเป็นมาม่าทุกคนมาม่าเลยนะครับกะนี่มาม่าจาจังเมียนผมเอาเป็นมาม่าจาจังเมียนแล้วกันนะเพราะว่าผมเห็นแล้วน่าทานมากนะฮะ30,000 เลยครับมาครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้หนึ่งนะครับคือเป็นเมนูแบบเกาหลีทุกคนแต่ราคาคือน่ารักที่ว่าแหละทุกคนไม่แรงมากทุกคนแบบต้องนี่เคยกินยังอันนี้ให้ชิมนะให้ชิมนี่คืออะไรนะครับต๊อกบกกีต๊อกบกกีโอ้ผมต้องไปเรียนภาษาเกาหลีนะอ๋อต๊อกบกกีอันนี้ชิมนะครับโอ้เป็นอาหารเกาหลีที่แบบมีฮาลาลนะอันนี้ให้ชิมอันนี้ไม่เกี่ยวกันโอ้ให้ชิมอีกทุกคนเยอะมากขอบคุณมากครับครับผมโอเคผมเลย70 บาทนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะเอาอะไรต่อมานะครับผมคิดว่าผมจะซื้อร้านนี้นะฮะเพราะว่าเห็นคนเยอะมากแล้วก็เป็นข้าวด้วยผมก็หิวข้าวเหมือนกันนะเพราะเมื่อกี้เป็นมาม่าใช่ไหมมาม่าเป็นของกินเล่นเราจะเอาหนักๆก็คือข้าวนะฮะเป็นข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ต์นะทุกคนน่าสนใจมากนะฮะก็คือเขาจะเป็นแก้วใช่ไหมแล้วเราแบบตักอะไรก็แล้วแต่ตามที่เขาตั้งไว้ทุกคนคือเยอะมากนะเราตักให้เต็มแก้วแล้วแต่เราเลยนะแล้วก็เขาก็ทำไข่เจียวแล้วก็ประมาณนี้ทุกคนมาดูเดี๋ยวว่าเป็นยังไงมาเนี่ยกะแก้วนึงเท่าไหร่นะกะสามสิบบาทใช่ไหมโอเคจานละ30นะครับทุกคนเดี๋ยวผมตั้งไว้แล้วก็ผมมาเอาได้ใช่ไหมขอแก้วหน่อยได้ไหมคือผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่กินผักนะทุกคนผมจะเอาแค่ลูกชิ้นอะไรเงี้ยนะกะล้นแก้วได้ไหมกะได้ไหมกะเดี๋ยวผมจะจัดสรรให้มันคุ้มที่สุดทุกคนบูอัดนะฮะเต้าหู้ไส้กรอกสีม่วงนะฮะทุกคนนี่แบบนี้จะคุ้มมากทุกคนนะเพราะมันเรียงกันเลยไงครับโอ้ยยังไงล้นได้ยังเขาบอกโอเคใส่กล่องก็ใส่จานใส่กล่องก็ได้ครับประมาณกี่นาทีได้ครับกะไม่ถึง 5 นาทีโอเคเดี๋ยวผมวนมานะกันนะเดี๋ยวผมจ่ายตังค์พังโอเคครับตอนนี้นะฮะเราเหลืออยู่40 บาทแล้วนะครับก็เราซื้อไป60 บาทแต่ว่าผมว่าคุ้มนะเพราะว่าเราซื้ออาหารหนักไงข้าวนี่ก็เป็นอาหารหนักไงแบบมันกินแล้วอิ่มไงแล้วก็มาม่าก็เป็นอาหารเสริมนะฮะต่อไปเราก็จะเป็นของกินเล่นละ40 บาทผมเชื่อว่าได้เยอะนะฮะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูกันมาโอ้ใส่กล้องครับอันนี้ขายยังไงกะ5 ไม้ 20 5 ไม้ 20ใช่ไหมมันมีกระดูกไหมกะนี่ไม่มีใช่ไหมโอ้มีก้างอะไม่มีก้างใช่พูดผิดไม่มีก้างผมเอา5 ไม้ก็ได้กะพอดีว่าผมมีงบจำกัด เอา5 ไม้นะครับอันนี้ขายยังไงกะกระปุกนี่เหมือนกันใช่ไหมผสมกันได้ไหมกะอยากลองทั้ง2เอาสักอันนี้2อันนี้3ก็ได้พอดีอยากลอง นี่เป็นลูกชิ้นโบราณใช่ไหมกะเขาเรียกลูกชิ้นปลาโบราณนะฮะย่างแล้วก็ทอดนี่ดูน้ำจิ้มโอ้เดี๋ยวเบ๊กอะดูโอ้ก็แถมให้ผมตกใจเมื่อกี้คือ5 ไม้ 20ได้แต่แบบเกินนั่นผมก็แบบเดี๋ยวเบ๊กอะผมมีเงินน้อยก้าก็แถมให้โอ้ขอบคุณมากนะครับโอเคก้าเขาแถมให้อีกแล้วนะทุกคนตอนนี้เราเหลืออยู่20 บาทนะทุกคน20 บาทสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมาเอาข้าวไข่เจียวก่อนแล้วก็ค่อยมาคิดว่าเราจะเอาอะไรต่อนะได้แล้วกะฮะโอ้ก้าให้ก้าคืนตังค์ให้ผมทุกคนไม่ได้ก้าเดี๋ยวผมซื้อก็ได้ก้าไม่เป็นไรกะเดี๋ยวผมอุ่นดินผมอุ่นดินไม่ต้องเอาตังค์เดี๋ยวทุกคนครับผมไม่มาแล้วร้านนี้หยอกกะขอบคุณมากครับกะโอเคผมรู้สึกผิดนะบางทีอ่ะเวลาผมไปถ่ายคลิปรีวิวที่ไหนก็แล้วแต่นะซื้อของอะไรเงี้ยเขาจะให้เกินบ้างไม่รับตังค์บ้างเงี้ยคือผมเป็นคนที่แบบเวลาเขามีน้ำใจกับเรานะเขาให้เราของที่เราเนี่ยเราไม่อยากที่จะปฏิเสธน้ำใจอ่ะผมเป็นคนที่อย่างนี้มาตลอดนะถ้าสังเกตคลิปเก่าๆผมคือเวลาคนให้อะไรผมจะรับหมดนะฮะใช่ก็ขอบคุณมากๆนะครับกล้าเขาจาก100 บาทนะตอนนี้เหลืออีก50 บาทแล้วทุกคนดูดิของในมือคือเต็มเลยทุกคนคือแบบผมไม่รู้จะซื้ออะไรเลยอ่ะคือของมันเยอะแล้วทุกคนผมพอแค่นี้ได้ไหมแต่ว่าต้องใช้เงินให้หมดนะฮะทุกคนจริงๆนี่เยอะเพราะว่าเขาแถมให้ด้วยไงเขาแถมให้เขานู่นนี่นั่นก็เลยดูเยอะนะโอเคเดี๋ยวไปเดินต่อทุกคนใช้ให้หมดนะฮะ50 บาทนี่นะฮะเป็นขนมจีนนะทุกคนจะมีเป็นเส้นละแซละซอนะเส้นเล็กกับเส้นใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนงั้นแม่ซื้อเงินแม่ก่อนเดี๋ยวผมเลี้ยงแม่ฮะทุกคนไม่เกี่ยวกับเงินนั้นใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเงินนี้น่าทานมากนะเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนทุกคนเป็นขนมโตเกียวแล้วกันนะกะอันนี้ขายยังไงครับกะชิ้นละ10 บาทใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเอาสัก2 ชิ้นแล้วกันนี่โอ้ทุกคนดูน่าทานมากนะฮะโอ้โหผมเอาปูอัดอันนี้อันนึงได้ไหมกะโอเค2 ชิ้นก็20 บาทนะทุกคนก็เหลืออีก30 บาทนี่ครับกะโอเค
บอกเลยนะว่าที่นี่เนี่ยทำเลดีมากนะทุกคนคือบรรยากาศดีมันอยู่ริมเขื่อนไงซึ่งจะมีลมมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะทุกคนก็พอเราซื้อของเสร็จใช่ป่ะเราสามารถมาเลือกหาที่นั่งฝั่งนี้ได้หรือถ้าเราไม่อยากนั่งโต๊ะเนี่ยก็สามารถมานั่งแบบตรงนี้ได้จะเป็นเหมือนขั้นบันไดทุกคนใช่เป็นทีละขั้นลงไปนั้นก็เลือกนั่งได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบสนามหญ้าทุกคนดูหญ้าสวยเลยนะเดี๋ยวผมมานั่งที่นี่ดีกว่าผมชอบมากเพราะว่าหญ้าสวยนี่ดูเห็นไหมคือหญ้าสวยมากทุกคนคือเราสามารถนั่งโดยที่ไม่ต้องมีเสือก็ได้ทุกคนใช่คือหญ้าสวยจริงๆนะเกือบลืมไปเลยอะว่าฝั่งนี้มีร้านไอติมอยู่คือไม่ได้อยู่ในตลาดนะแต่จะอยู่ข้างๆทุกคนเนี่ยข้างๆเนี่ยเนี่ยเป็นไอศกรีมโคนทุกคนนะ10บาทเองนะผสมกันได้ไหมเป็นช็อกโกแลตกับวานิลลาทุกคนนะโอ้สวยมากทุกคนดู10บาททุกคนชิมละมีเซลปี้ด้วยทุกคนคือนานมากไม่ได้กินอ่ะเมื่อก่อนผมชอบกินในเซเว่นกะอันนี้ขายยังไงกะ10 20บาทเองโอ้โหงั้นผมเอาแก้ว10ก็ได้กะนี่ทุกคนดูโหนานมากที่ผมไม่ได้กินเซเลปี้ทุกคนอันนี้คือ10บาทใช่มั้ยกะ10บาทค่ะโอ้โหโอเคอยู่ติดกับร้านไอติมเลยนะทุกคนฝั่งเนี้ยฝั่งข้างนอกของตลาดริมเขื่อนมาร์เก็ตมานิดนึงนะทุกคนใช่มาอุดหนุนกันได้นะทุกคนนี่ร้านไอติมกับร้านกะเค้านะเป็นของทานเล่นนะฮะทุกคนเซเลปี้อะไรเงี้ยนะ10บาททุกคนมีน้ํากินเลยวันนี้เหลือ10บาทสุดท้ายทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้คือของเยอะมากนะฮะไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วทุกคนคือแบบเยอะจริงๆนะเนี่ยเต็มมือทุกคนเนี่ยจาก100บาทอะจาก3ดอลลาร์ทุกคนโอเคเหลืออีก10บาทซื้ออะไรดีซื้ออะไรได้บ้าง10บาทเนี่ยเนี่ยถ้าใครมาที่ตลาดนี้นะไม่เจอแบกเข้านี่มาไม่ถึงนะแบกเข้าเฝ้ารถอยู่แบกบอกอยากออกกล้องด้วยวันก่อนผมมาถ่ายใช่มั้ยได้แบบไม่ติดแบกเข้ามั้ยแบกเข้าบอกโอ้วันก่อนลงมาถ่ายแล้วไม่เห็นแบกได้ไงวันนี้กลับมาให้เห็นแบกได้ผมให้เห็นแล้วโอเคกะมีอะไร10บาทมั้งกะ10บาทนี่ค่ะงั้นผมเอาไอ้นี่กะแดงๆเนี่ยกะแดงๆเขาเรียกว่าอะไรนะไก่ยอไอ้ยอพริกยอพริกเอาไม้เดียวครับไม้เดียวก็อย่างเดียวครับพอดีผมมี10บาทจริงๆไม่ต้องใส่แก้วอะไรกะนี่น่าทานมากทุกคนดูโอ้โหกินกันได้โอเคครบแล้วทุกคน100บาททุกคนดูเต็มมือแล้วทุกคนเยอะมากทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินแล้วก็สรุปอีกทีนึงว่าเราได้อะไรบ้างมาเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่า100บาทหรือว่า3ดอลลาร์ที่เราใช้จ่ายในวันนี้เราได้อะไรบ้างนะทุกคนก็อาจจะดูเยอะหน่อยนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือเขาแถมด้วยแหละนะถ้าเอาจริงถ้าเขาไม่แถมอะไรก็ยังคงเยอะนะเพราะว่าเราซื้อได้หลายอย่างมากๆนะอย่างเช่นนี่เลยเป็นมาม่าเกาหลีนะฮะผมจำชื่อไม่ได้แล้วทุกคนนะก็30บาททุกคนแล้วก็เขาแถมอันนี้ด้วยอะไรนะกี้บ็อกกี้ทั้งอย่างจำไม่ได้เมื่อกี้นะโปบ็อกกี้นะก็เขาแถมให้ด้วยนะฮะใช่2ถ้วยนี้อันนี้เราซื้ออันนี้แล้วเขาแถมแล้วก็ขนมปังเขาก็แถมเหมือนกันนะฮะใช่เป็นขนมปังเกาหลีนะฮะแล้วก็เป็นข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่นะฮะ30บาทนะฮะก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าเราตักด้วยตัวเองงั้นเราเลือกเลยจะเอาอะไรก็เอาไม่อยากเอาอะไรก็ไม่ต้องเอาอะไรเงี้ยก็1แก้วนะฮะแล้วก็เซเลปี้5บาทนะฮะไอติมด้วยเมื่อกี้หมดแล้วนะฮะไอติมโคน1 10บาทนะฮะแล้วก็เป็นลูกชิ้นทอดนะฮะยอพริกใช่ยอพริก10บาทนะฮะแล้วก็ลูกชิ้นโบราณฮะทุกคนใช่อันนี้คือเยอะมากนะจริงๆเนี่ย20บาท5ไม้นะแต่นี่เค้าแถมมาเยอะมากทุกคนน่าจะ10ไม้ได้มั้งคือนั่นแหละเยอะมากนะอย่างที่บอกเลยถ้าเค้าไม่แถมเนี่ยมันก็ยังคงเยอะนะบอกไว้ก่อนคือมันได้หลายอย่างไงมีอะไรอีกมั้ยนี่ไงลืมไปเลยโตเกียวนะฮะทุกคน2ชิ้นนะฮะ20บาทนะฮะมั้ยเยอะมากนะฮะประมาณนี้ทุกคนคิดว่าไงคุ้มมั้ย100บาท3ดอลลาร์มันอาจจะดูเยอะเพราะว่าเค้าแถมไงเดี๋ยวเราลองเอาของที่เค้าแถมออกนะนี่ข้าวอันนี้เค้าก็ไม่นับตังค์กันนะต่อให้เราเอาของที่เค้าแถมออกเนี่ยก็ยังคงเยอะอยู่ดีทุกคนนะ100บาทอ่ะได้หลายอย่างมากนะก็ไม่แรงมากนะก็มาอุดหนุนกันได้ทุกคนมาเลือกซื้อกันได้มีหลายร้านมากนะฮะที่ริมเขื่อนมาร์เก็ตนะฮะทุกคนประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะไปติดตามน้องได้นะฮะน้องบัสมีนะฮะเด็กช่วยถือของเมื่อกี้นะเค้ามีช่อง YouTube อยู่ชื่อบัสมี Channel เป็นเพจนะไปติดตามกันได้นะฮะน้องเป็นคนแรกๆนะยูทูบเบอร์ที่มาถ่ายเนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปเงินดอลลาร์นะฮะ EP หน้าเนี่ยเราจะไปที่ตลาดไหนยังไงก็รอติดตามกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย